คนส่วนใหญ่มั่นใจว่ามนุษย์เรามีประสาทสัมผัสเพียง5อย่างเท่านั้นแต่มันไม่ใช่ความจริงหรอกรสชาติสัมผัสกลิ่นการมองเห็นและได้ยินไม่ใช่ประสาทสัมผัสทั้งหมดของเรานักวิทยาศาสตร์อ้างว่าคนเรามีประสาทสัมผัสประมาณ 9-20 อย่างเลยนะซึ่งรวมถึง thermoception การรับรู้ความร้อน equilibrioception การรับรู้ความสมดุลแล้วก็ยังมีการรับรู้เกี่ยวกับเวลาแต่ดูเหมือนว่าอย่างหลังเนี่ยไม่ค่อยจะมีคนมีกันสักเท่าไหร่เราเคยคิดมาตลอดว่าเรามีกรุ๊ปเลือดแค่8ประเภทแต่ความจริงแล้วกรุ๊ปเลือดนั้นมีอยู่มากกว่า30กรุ๊ปเลยนะสำหรับชีวิตสดใสแล้วกรุ๊ปเลือดโปรดของพวกเราก็คือ B positive เข้าใจไหมเวลาที่คุณมีไขมันเพิ่มขึ้นร่างกายจะสร้างหลอดเลือดยาว1ไมล์เพื่อส่งออกซิเจนและสารอาหารไปยังร่างกายกระเพาะอาหารจะสร้างเยื่อบุใหม่ทุกๆ6วันเพื่อหลีกเลี่ยงการย่อยตัวเองเซลล์ประสาทส่งกระแสประสาทได้ 1,000 ครั้งต่อวินาทีพวกมันเคลื่อนที่เร็ว 1-268 ไมล์ต่อชั่วโมง DNA ของเรามีไวรัส 100,000 ตัวซึ่งนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าไวรัสตัวหนึ่งมีอายุมากกว่า100ล้านปีร่างกายสามารถเปล่งแสงที่มองเห็นได้คุณจะส่องสว่างที่สุดตอน 4 โมงเย็นและจะค่อยๆมองเห็นได้น้อยลงในช่วง 10 โมงเช้าน่าเสียดายที่แสงที่กล่าวถึงนี้สว่างน้อยกว่าที่ตาคุณจะมองเห็นได้ถึง 1,000 เท่าเหงื่อส่วนใหญ่เป็นน้ำผสมกับโปรตีนน้ำตาลแอมโมเนียแล้วก็สารอื่นๆมากมายและยังประกอบด้วยโลหะจุลธาตุอีกเล็กน้อยเช่นทองแดงสังกะสีนิกเกิลเหล็กและอื่นๆสารที่ทำให้เหงื่อมีรสเค็มคือโซเดียมนั่นเองยิ่งคุณกินเกลือมากเท่าไหร่เหงื่อก็จะยิ่งเค็มเท่านั้นเพราะว่าร่างกายพยายามกำจัดเกลือส่วนเกินซึ่งวิธีที่เร็วที่สุดก็คือการขับออกทางเหงื่อถ้าเดินด้วยความเร็ว2ไมล์ต่อชั่วโมงคุณต้องเดินยาวๆ20ชั่วโมงถึงจะลดน้ำหนักได้1ปอนด์และจะใช้เวลา518วัน8ชั่วโมงถึงจะวนรอบเส้นศูนย์สูตรได้ขี้หูเนี่ยไม่ใช่อึของหูนะมันประกอบด้วยไขมันเซลล์ผิวหนังเหงื่อและสิ่งสกปรกสมองจะโตขึ้นได้ถึง3เท่าในช่วงปีแรกของชีวิตและเติบโตเต็มที่เมื่อคุณอายุ25ปี 60% ของสมองคือไขมันสมองผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ23วัตต์ซึ่งเพียงพอสำหรับหลอดไฟขนาดเล็กมนุษย์ทำงานหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้เพราะสมองไม่สามารถทำกิจกรรมมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันมันสลับทำทีละอย่างซึ่งไม่ได้ประหยัดเวลาอย่างที่คุณคิดแต่กลับเป็นการเพิ่มโอกาสให้คุณทำผิดพลาดและต้องใช้เวลามากขึ้นต่างหากเวลาที่คุณใกล้จะสอบหรือกำลังพยายามจดจ่ออยู่กับงานที่สำคัญมากๆให้ลองเคี้ยวหมากฝรั่งดูมีงานวิจัยระบุว่ามันสามารถช่วยให้คุณจดจ่อกับงานที่ต้องทำอย่างมีสมาธิได้เป็นระยะเวลานานขึ้นและยังมีการศึกษาเสริมอีกว่ามันดียิ่งกว่าคาเฟอีนด้วยหมากฝรั่งเนี่ยไม่ได้พิเศษอะไรหรอกมันเป็นผลจากการเคี้ยวที่ทำให้สมองตื่นตัวแต่ไม่ได้มีผลนานนักหรอกนะแค่20นาทีเท่านั้นตัวอ่อนจะพัฒนาลายนิ้วมือเมื่อมีอายุ3เดือนกระดูกของคุณแข็งกว่าคอนกรีตถึง4เท่าและกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายก็คือกระดูกโคนขาเพราะมันรองรับน้ำหนักได้ถึง30เท่าของน้ำหนักผู้ใหญ่และที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือกระดูกของเราประกอบด้วยวัสดุผสมซึ่งหมายความว่ามันทั้งแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นได้ด้วยตัวของมันเองผิวไม่แดกเป็นผลจากการสัมผัสรังสีเมื่อกลไกการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของร่างกายทำงานหนักเพื่อสู้กับรังสี UV มันก็จะเกิดปฏิกิริยาที่เป็นพิษขึ้นทำให้ผิวไหม้คนลุกคือวิวัฒนาการเกี่ยวกับปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ตั้งแต่อดีตอะดรีนาลีนที่หลั่งออกมาทำให้คนลุกและจะยิ่งลุกชันเวลาที่เข้าใกล้สัตว์นักล่าร่างกายผลิตน้ำลาย 400-1,400 มิลลิลิตรทุกวันซึ่งช่วยย่อยอาหารและต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆคุณมีแบคทีเรียจำนวนมากอยู่ในปากใช่มีปริมาณแบคทีเรียในปากของเราเฉลี่ยแล้วเกือบจะเท่ากับจำนวนคนที่อาศัยอยู่บนโลกเลยไม่อยากจะเชื่อเลยมนุษย์แต่ละคนมีผมบนศีรษะประมาณ 150,000 เส้นแต่ละเส้นเติบโตประมาณครึ่งนิ้วต่อเดือนถ้าเรานำอัตราการเจริญเติบโตของเส้นผมแต่ละเส้นในเวลา1ปีมารวมกันจะเท่ากับระยะทาง10ไมล์เลยนะผมของคุณเนี่ยแข็งแรงกว่าที่คิดมากผม1เส้นรับน้ำหนักได้85กรัมซึ่งเท่ากับน้ำหนักของแอปเปิ้ลถ้าเราผสานพลังของเส้นผมทั้งหมดบนศีรษะเข้าด้วยกันก็จะสามารถรับน้ำหนักของช้างได้ถึง2เชือกมาลองกันหน่อยไหมเสียงหัวใจเต้นคือเสียงกระทบกันของแผ่นลิ้นหัวใจขณะที่เปิดและปิดหัวใจจะไม่ฟื้นฟูเซลล์ของมันจนกว่าจะได้รับบาดเจ็บกระจกตาเป็นเพียงส่วนเดียวของร่างกายที่ไม่มีเลือดไหลผ่านพวกมันได้รับออกซิเจนโดยตรงจากอากาศเวลาที่คุณนั่งหรือยืนตัวตรงคุณจะรู้สึกว่าสามารถนึกถึงความทรงจำที่ทำให้คุณรู้สึกดีได้ง่ายขึ้นบางคนเชื่อว่าเป็นเพราะการนั่งหลังตรงช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
ทำให้สมองได้รับออกซิเจนมากขึ้นซึ่งช่วยให้มันทำงานได้ดีขึ้นคนที่มีเสียงทุ้มที่สุดในโลกสามารถเปล่งเสียงที่มนุษย์ไม่มีทางได้ยินรวมทั้งตัวเขาด้วยแต่ช้างสามารถได้ยินเสียงเหล่านั้นเส้นเลือดดูเป็นสีน้ำเงินเพราะแสงต้องผ่านชั้นผิวหนังและไขมันเข้าไปผิวหนังจะกระจายแสงสีขาวไปยังเส้นเลือดสีแดงก่อนจะสะท้อนกลับขึ้นมามันจึงเหลือเพียงแสงสีน้ำเงินที่สะท้อนกลับมายังกลไกการป้องกันชนิดนึงการจ้องมองโดยตรงอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของการครอบงำและอาจจะเป็นภัยคุกคามได้มนุษย์วิวัฒนาการมาพร้อมกับความรู้สึกนี้น่าแปลกที่มันได้ผลเมื่อคนอื่นๆนั้นมองมาที่คุณหากพวกเขาจ้องมองไปทางซ้ายหรือขวาของคุณเพียงไม่กี่องศาสมองของคุณจะไม่ตอบสนองในลักษณะนี้แล้วสิ่งที่กระตุ้นให้เราดูหนังเรื่องโปรดซ้ำหรือฟังเพลงวนซ้ำไปซ้ำมาล่ะคุณไม่ใช่คนเดียวหรอกนะนิสัยนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตของคุณพฤติกรรมนี้ทำให้จิตใจของคุณผ่อนคลายเมื่อผู้คนรู้สึกหนักใจพวกเขาจะควบคุมตนเองได้น้อยลงและมีแรงจูงใจในการทำงานให้เสร็จลุล่วงน้อยลงคุณถูกซีซั่นแรกของ The Office ดึงดูดใจอีกครั้งเพราะเมื่อคุณได้ดูฟังหรือทำสิ่งที่คุ้นเคยคุณไม่จำเป็นจะต้องใช้ความพยายามในการติดตามสิ่งที่คุณกำลังคิดดังนั้นมันจึงเป็นวิธีที่ดีในการรีเซ็ตจิตใจอย่างรวดเร็วนี่คือเรื่องจริงของความรู้สึกอีกเรื่องลองจินตนาการว่าคุณกำลังเพลิดเพลินไปกับพระอาทิตย์ตกอยู่ที่ระเบียงหรือด้านบนของหอไอเฟลแล้วอยู่ดีๆเสียงกระซิบภายในตัวคุณที่ว่าแล้วถ้าฉันกระโดดลงไปล่ะก็โผล่ขึ้นมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้มาจากด้านมืดในตัวคุณหรอกนะมันก็แค่ความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นตอนที่คุณอยู่ในที่สูงมันมีชื่อว่าเสียงเรียกจากหุบเขาหรือปรากฏการณ์บนที่สูงมันเป็นหัวข้อการวิจัยใหม่ที่ค่อนข้างใหม่แต่กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมการแสดงที่ยอดเยี่ยมของจิมแคลรี่ในทรูแมนโชว์เป็นที่น่าจดจำอย่างแน่นอนคุณรู้หรือไม่ว่าทรูแมนโชว์ดิลูชันมีอยู่จริงปรากฏการณ์นี้เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจิตเวชศาสตร์การรู้คิดคนที่มีอาการหลงผิดนี้เชื่อว่าพวกเขากำลังถูกถ่ายทำและจะมีออกอากาศเพื่อความบันเทิงมีช่วงเวลาที่อลูมิเนียมมีค่ามากกว่าทองคำผมรู้มันเชื่อยากตอนนี้เราใช้มันเพื่อห่อแซนด์วิชของเราทุกวันหากย้อนกลับไปในศตวรรษที่19เราจะมองว่าอลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบที่หาได้ยากเพราะการจะสกัดมันให้ได้นั้นเป็นเรื่องยากจนกระทั่งนักประดิษฐ์พบวิธีที่จะแยกมันออกมาในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จากนั้นรัชสมัยของอลูมิเนียมก็สิ้นสุดลงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับจักรพรรดินโปเลียนที่3ของฝรั่งเศสที่มีชุดช้อนซ่อมอลูมิเนียมสำหรับเสิร์ฟอาหารแก่แขกพิเศษของเขาเราอาจพูดถึงงานเลี้ยงของนักเดินทางข้ามเวลาที่จัดขึ้นในปี2009ได้เช่นกันสตีเฟนฮอว์กิงนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีได้เชิญนักท่องเวลาไปเที่ยวด้วยกันมีป้ายขนาดใหญ่แขวนด้วยคำว่ายินดีต้อนรับนักเดินทางข้ามเวลาไม่มีใครปรากฏตัวแต่นักเดินทางอาจจะมีภารกิจสำคัญและนั่นจึงเป็นสาเหตุที่พวกเขาไม่เข้าร่วมงานเลี้ยงฉันสาบานเลยว่าฉันไม่ได้ร้องไห้เพราะไม่มีใครไปงานปาร์ตี้สุดเจ๋งนั้นฉันก็แค่หั่นหัวหอมแต่ทำไมเราถึงน้ำตาไหลเมื่อหั่นหัวหอมล่ะมันก็เพราะเอนไซม์พิเศษตัวนึงแล้วมันมีวิธีแก้เรื่องนี้ไหมเราน่าให้เอากระดาษทิชชู่ชุบน้ำมันหมาดวางไว้บนเขียงข้างหัวหอมความเป็นกรดที่มาจากเอนไซม์จะไปที่กระดาษเปียกแทนดวงตาของคุณปฏิทินพลเรือนของอียิปต์โบราณค่อนข้างคล้ายกับปฏิทินที่เราใช้อยู่ตอนนี้มี365วันแบ่งเป็น12เดือนแต่แทนที่จะขยายวันที่31ออกไปเป็นบางเดือนพวกเขาจะเพิ่มวันที่พิเศษเหล่านั้นเข้าไปในช่วงสิ้นปีเอาล่ะหันกล้องของเราไปที่อาณาจักรสัตว์กันอีกครั้งการที่ม้าลายมีลวดลายงดงามแบบนั้นมีประโยชน์หรือเปล่านักวิทยาศาสตร์ก็ถามคำถามนี้และทำการทดลองพวกเขาแต่งตัวม้าด้วยเสื้อโค้ทที่ดูเหมือนม้าลายขนคลุมม้าทั้งตัวเหลือแต่หัวปรากฏว่าลายม้าลายไล่แมลงวันได้นักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นว่าแมลงวันบินไปที่หัวของสัตว์เท่านั้นและอยู่ห่างจากตัวม้ามดได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ขยันขันแข็งแม้ในนิทานนั่นเป็นภาพสะท้อนที่ถูกต้องในชีวิตจริงมดสามารถแบกรับน้ำหนักได้มากกว่าน้ำหนักตัวถึง20เท่าแมลงเหล่านี้มีคุณสมบัติอันสูงส่งอื่นๆด้วยหากมดได้รับบาดเจ็บสาหัสมันจะปฏิเสธการรักษาจากมดแพทย์ประจำฝูงมดรู้ตัวว่ามันคงไม่รอดแน่ดังนั้นแทนที่จะใช้ทรัพยากรของอาณานิคมโดยเปล่าประโยชน์มดตัวนี้จึงบังคับให้มดแพทย์ไปต่อโดยไม่มีมันอูฐสามารถอยู่ได้ประมาณ15วันโดยไม่ต้องดื่มน้ำหลายคนคิดว่าพวกมันเก็บน้ำไว้ในโหนกแต่เปล่าเลยโหนกมีไว้สำหรับเก็บอาหารในรูปของไขมันน้ำจะถูกเก็บไว้ในกระแสเลือดของพวกมันพูดถึงอูฐในบางประเทศมีประเพณีจัดประกวดความงามอูฐด้วยนะ
ัวอย่างเช่นการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022ที่กาตาร์จัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณเห็นแมลงวันบ้านตัวใหญ่บินอยู่ในบ้านแต่มันหนีจากเงื้อมมือนินจาของคุณไปได้ทุกทีคุณอาจคิดว่าธรรมชาติจะจัดการมันภายใน 2-3 วันแต่จริงๆแล้วแมลงวันบ้านสามารถมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ1หรือ2เดือนข้อเท็จจริงต่อไปเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินตัวเรามากกว่าที่คิดและไม่ใช่แค่เพราะผู้มันดูดีเท่านั้นแต่ผู้ผลิตกำลังพัฒนายานพาหนะดังกล่าวด้วยเหตุผลทางปฏิบัติด้วยเช่นกันสำหรับผู้เริ่มต้นถนนมาตรฐานของเราจะค่อนข้างขับข้างเมื่อเวลาผ่านไปเราต้องใช้วิธีการขนส่งอื่นในอนาคตเพื่อให้สามารถรับมือกับยานพาหนะจำนวนมากได้คุณสามารถค้นหาแนวคิดรถบินได้มากมายทางออนไลน์สำหรับทุกความต้องการมีอันหนึ่งดูเหมือนโดรนยักษ์และอีกอันหนึ่งดูเหมือนเครื่องบินจิ๋วการออกแบบที่ง่ายที่สุดคือเอารถมาติดปีกรถยนต์บางคันจะมีสัญญาณเกล็ดหิมะปรากฏบนแผงหน้าปัดเป็นครั้งคราวในกรณีที่คุณสงสัยมันคือเซ็นเซอร์และก็ค่อนข้างสำคัญเช่นกันมันแสดงถึงอุณหภูมิภายนอกมันจะทำงานเมื่อไรก็ตามที่มีการเตือนถนนเนื่องจากอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วบางครั้งก็อาจมาพร้อมเสียงเตือนหรือข้อความบนแผงหน้าปัดเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าถนนนั้นมีน้ำแข็งเกาะดังนั้นคุณจึงสามารถปรับความเร็วหรือเปลี่ยนยางที่เหมาะสมได้หากจำเป็นรถยนต์ในทุกวันนี้ไม่ได้ถูกดัดแปลงให้เหมาะกับฤดูหนาวเท่านั้นแต่มันยังมาพร้อมกับฟีเจอร์เจ๋งๆที่จะช่วยในช่วงฤดูร้อนด้วยผมกำลังพูดถึงที่บังแดดสุดเจ๋งลองดูที่รถของคุณเพื่อดูว่ามีฟีเจอร์พิเศษเพิ่มเติมนี้หรือเปล่าเรารู้ว่าเราสามารถบิดมันมาด้านข้างเพื่อช่วยคนขับแม้ในขณะที่ไม่ได้ขับเข้าหาแสงแดดโดยตรงได้บางชนิดยังสามารถขยายได้จึงสามารถให้ร่มเงาแก่พื้นที่ที่กว้างขึ้นได้หากคุณขยายมันไม่ได้ก็มีวิธีง่ายๆคือซื้อที่ขยายที่บังแดดคุณสามารถค้นหาได้ทางออนไลน์จากนั้นก็นำมันมาติดเข้ากับที่บังแดดหรือหน้าต่างที่มีอยู่ของคุณเพื่อให้บังแดดและมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นตอนนี้รถของคุณอาจมีฟีเจอร์อื่นซ่อนอยู่โดยทางเทคนิคแล้วมันไม่ได้อยู่ในรถหรอกแต่อยู่ในยางทุกวันนี้รถยนต์บางคันมาพร้อมกับยางแบบเติมโฟมพวกมันถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาของยางที่เต็มไปด้วยอากาศมักจะแบนทำไมนะเหรอก็เพราะยางที่เติมโฟมมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเดียวกับยางที่เติมลมโดยไม่มีอันตรายจากการรั่วไหลยางที่เติมลมเป็นประจำบางครั้งอาจสูญเสียลมเมื่อเวลาผ่านไปแม้ว่าจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆก็ตามในรถยนต์ส่วนใหญ่ที่มีฟีเจอร์นี้ยางจะไม่เต็มไปด้วยโฟมหรือลมอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มีทั้งสองอย่างผสมกันโบนัสของยางสมัยใหม่เหล่านี้คือทำให้รถเงียบขึ้นโดยทั่วไปแล้วรถยนต์ไฟฟ้าจะส่งเสียงรบกวนน้อยกว่าแต่เนื่องจากโฟมนั่นพวกมันจึงลงเอยด้วยความเงียบบางคนชอบความจริงที่ว่ามันเงียบในขณะที่บางคนชอบเสียงกรีดร้องแบบคลาสสิกหรือเสียงดังก้องของยานพาหนะแต่แม้แต่คนที่ชอบเสียงเครื่องยนต์ธรรมดาก็อาจชอบความเงียบของรถรุ่นใหม่เหล่านี้เพราะมันวิ่งได้เร็วมากเฮ้ผมขับแล้วสนุกดีคุณอาจจะสะดุดกับปุ่มที่เรียกว่า AEBที่ย่อมาจากคำว่าเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและเป็นฟีเจอร์ที่ใช้เซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับว่ากำลังจะเกิดการชนกันในเร็วๆนี้หรือไม่เมื่อเปิดใช้งานระบบจะใช้เบรกอัตโนมัติเพื่อพยายามป้องกันไม่ให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นหรือทำให้รุนแรงน้อยลง AEB มีอยู่2ประเภทได้แก่ประเภทแรกที่ใช้งานได้ที่ความเร็วต่ำและประเภทที่2คือใช้งานได้ทุกความเร็วหากไม่สามารถหยุดรถได้สนิทระบบ AEB จะพยายามชะลอรถให้มากที่สุดเพื่อลดแรงกระแทกปัจจุบันรถยนต์จำนวนมากมีระบบที่สามารถเตือนคุณได้หากมีคนเดินตัดหน้าคุณและยังสามารถหยุดรถโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุระบบเหล่านี้ใช้เซ็นเซอร์พิเศษที่สามารถตรวจจับจักรยานและสัตว์ได้ด้วยอย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าระบบเหล่านี้ทำงานได้มีดีเสมอไปโดยเฉพาะในตอนกลางคืนแม้ว่ารถของคุณจะมาพร้อมกับฟีเจอร์เพิ่มเข้ามานี้แต่สิ่งสำคัญคือต้องใส่ใจตลอดเวลาในขณะขับขี่และอย่าพึ่งพาระบบเหล่านี้เพียงอย่างเดียวสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าระบบควบคุมรถให้อยู่ในบริเวณกึ่งกลางเลนช่วยคุณอยู่ตรงกลางเลนเมื่อคุณขับรถบนทางหลวงมันไม่สามารถทดแทนการใส่ใจถนนหนทางได้แต่สามารถช่วยนำทางคุณผ่านทางโค้งที่นุ่มนวลได้คุณจะยังคงควบคุมรถและสามารถหมุนพวงมาลัยได้หากต้องการไปในทิศทางอื่นระบบบางระบบให้ข้อเสนอแนะแก่คุณมากมายในขณะที่ระบบอื่นๆมีความละเอียดมากกว่าระบบช่วยจัดเลนกลางไม่สามารถรับมือกับการเลี้ยวหักศอกได้และในรถยนต์ส่วนใหญ่จะไม่ทำงานหากคุณไม่ได้เปิดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้ก็คือหากตรวจพบว่าคุณเอามือออกจากพวงมาลัยระบบจะเตือนคุณให้กลับสู่ตำแหน่งการขับขี่ที่ถูกต้องอุบัติเหตุมากมายสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคุณถอยรถเช่นการออกจากที่จอดรถในซูเปอร์มาร์เก็ตเซ็นเซอร์ช่วยจอดสามารถป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้เรดาร์หรือเสียงเพื่อตรวจจับสิ่งที่คนขับอาจมองไม่เห็นจากตำแหน่งของเขาเซ็นเซอร์เหล่านี้จะส่งเสียงดังหรือเสียงคำเตือนบนหน้าจอรถเพื่อให้คนขับรู้ว่ามีบางอย่างอยู่ตรงนั้นเช่นรถคันอื่นหรือคนที่ผ่านไปมา
หากคุณกำลังวางแผนเดินทางท่องเที่ยวคุณรู้ดีว่าการปรับตัวให้เข้ากับขีดจำกัดความเร็วต่างๆทั่วประเทศนั้นยากเพียงใดการจดจำป้ายจราจรเป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยได้ช่วยให้คุณทราบความเร็วที่จำกัดบนถนนที่คุณกำลังขับอยู่ใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายภาพป้ายจราจรและแสดงบนหน้าจอในรถของคุณวิธีนี้จะมีประโยชน์หากมองเห็นป้ายได้ยากหรือหากคุณพลาดขณะขับรถรถยนต์บางรุ่นที่มีเทคโนโลยีนี้สามารถเปลี่ยนความเร็วได้โดยอัตโนมัติตามป้ายที่เห็นเทคโนโลยีนี้ส่วนใหญ่พบในรถยนต์หรูแต่ก็แพร่หลายมากขึ้นในรถยนต์ประเภทอื่นๆอีกด้วยมูลนิธิ Triple A เพื่อความปลอดภัยในการจราจรได้ทำการศึกษาที่แสดงว่าผู้ขับขี่มากถึง 6,000 คนต่อปีประสบอุบัติเหตุร้ายแรงเพียงเพราะพวกเขาเหนื่อยล้าเกินไปแน่นอนผมอยากให้รถของผมมีเครื่องชงกาแฟหรือฝักบัวในตัวเพื่อให้ผมตื่นตลอดวันที่ต้องขับรถแต่บางคันก็มีระบบที่สามารถบอกได้เมื่อคนขับมีอาการงีบหลับระบบเหล่านี้จะตรวจการเคลื่อนไหวของคุณขณะอยู่ในที่นั่งคนขับมันจะตรวจดูสิ่งต่างๆเช่นวิธีที่คุณหมุนพวงมาลัยและการเคลื่อนรถหากมันรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเกินไปที่จะขับรถต่อไปมันจะส่งเสียงและแสดงข้อความบนแผงหน้าปัดเพื่อเตือนให้คุณหยุดพักระบบเหล่านี้บางระบบยังแสดงภาพถ้วยกาแฟเพื่อเตือนให้คุณหยุดที่ปั๊มน้ำมันถัดไปเพื่อดื่มเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่นซึ่งอาจช่วยชีวิตคุณได้เช่นกันอันนี้มันกินได้ไหมเนี่ยบางครั้งเราก็เห็นจุดแปลกๆอยู่บนมันฝรั่งและสงสัยว่าเราควรทิ้งมันไปดีหรือเปล่านี่คือ10ข้อเท็จจริงว่าจะทิ้งมันไปหรือว่าจะกินมันดีคุณรู้หรือไม่ว่าทุกปีแค่ในสหรัฐอเมริกาอาหารปริมาณ 119,000 ล้านปอนด์ต้องถูกทิ้งไปมันไม่น้อยเลยนะตัวเลขนี้หมายความว่าเกือบ 40% ของอาหารทั้งหมดในอเมริกานั้นสูญเปล่าคนจะทิ้งอาหารถ้าไม่มั่นใจในส่วนผสมพวกเขาระมัดระวังและมันก็เป็นเรื่องที่มีเหตุผลแต่จะเป็นยังไงถ้าอาหารนั้นยังกินได้แต่มันแค่ดูแปลกๆไปหน่อยรายการแรกในลิสต์นี้ก็คือเนื้อวัวเมื่อพูดถึงเนื้อสัตว์เรามักจะระมัดระวังเป็นพิเศษลองนึกภาพคุณซื้อเนื้อวัวในร้านต่อมาคุณก็เห็นว่ามันมีจุดสีน้ำตาลอยู่ถ้าคุณจะทิ้งมันไปทันทีฟังฉันก่อนนี่เป็นเรื่องปกติในความเป็นจริงคุณสามารถเห็นชั้นสีน้ำตาลภายในเนื้อได้ด้วยสีแดงสดหมายถึงเนื้อที่สดใช่ไหมก็ไม่เสมอไปนะเมื่อเนื้อถูกชำแหละครั้งแรกมันจะเป็นสีน้ำตาลแดงหากเนื้อถูกบรรจุแบบสุญญากาศอย่างรวดเร็วมันก็จะคงเฉดสีนั้นไว้แต่ถ้ามันสัมผัสกับอากาศประมาณ15นาทีออกซิเจนจะทำให้เนื้อเปลี่ยนเป็นสีแดงสีแดงสามารถเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลได้เมื่อเริ่มเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีซึ่งอาจใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงพนักงานที่ร้านบดเนื้อหลายครั้งต่อวันเพื่อให้เนื้อเป็นสีแดงสดเพราะพวกเขารู้ว่าผู้บริโภคระมัดระวังเกี่ยวกับเนื้อวัวที่มีสีน้ำตาลแดงถ้าห่อเนื้อวัวด้วยพลาสติกที่ออกซิเจนซึมผ่านเข้ามาได้เนื้อก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดหลังจากสัมผัสกับออกซิเจนตราบใดที่เนื้อยังมีกลิ่นและสัมผัสที่สดใหม่และมีการเก็บไว้อย่างเหมาะสมมันก็ควรจะรับประทานได้อย่างปลอดภัยคุณเคยเจอเส้นสีดำใต้เปลือกกุ้งไหมอันนี้ก็คล้ายๆกับเนื้อวัวเส้นสีดำบนเนื้อกุ้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันจะค่อยๆเกิดขึ้นหลังจากน้ำกุ้งขึ้นจากน้ำเนื้อของมันจะสัมผัสกับออกซิเจนและสีดำจะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปลักษณะของตัวสัตว์เองก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกันเส้นสีดำเหล่านี้อาจเป็นการเปลี่ยนสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนตัวกุ้งลองนึกถึงแมวพวกมันยังมีรูปแบบสีที่แตกต่างกันเลยแต่ก็เหมือนกันในแง่ของสายพันธุ์ครั้งต่อไปคุณสามารถทำการทดลองเล็กๆในครัวของคุณได้ลองวางกุ้ง2ตัวไว้คู่กันและสังเกตความแตกต่างเล็กน้อยของรูปแบบสีของกุ้งกุ้งจะมีกลิ่นเหม็นเฉพาะตัวเมื่อไม่สามารถรับประทานได้แล้วดังนั้นถ้ามันยังมีกลิ่นและรสชาติที่ดีอยู่ก็อย่าเพิ่งทิ้งไปคุณควรกินราในโยเกิร์ตหรือไม่สารสีเขียวบนโยเกิร์ตนั้นดูไม่ดีเลยแต่ถ้าคุณตักมันออกมาก็ดูเหมือนจะมีโยเกิร์ตดีๆอยู่ข้างใต้นะคำตอบสั้นๆก็คือทิ้งมันไปซะเชื้อราจะมองเห็นได้เฉพาะด้านบนแต่มันน่าจะลงไปถึงด้านล่างแล้วส่วนรสชาติเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยราหลายชนิดไม่เป็นอันตรายแต่บางชนิดสร้างสารพิษได้ราสีเขียวเป็นเพนิซิลินชนิดหนึ่งคำนี้ฟังดูคุ้นๆหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นราชนิดเดียวกับที่ใช้ในยาปฏิชีวนะเพนิซิลินอย่าตื่นเต้นเกินเหตุการกินโยเกิร์ตที่ขึ้นราไม่สามารถรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียได้เหมือนยามันแค่ทำให้โยเกิร์ตของคุณเสียในปี2013มีการระบาดที่เกี่ยวข้องกับโยเกิร์ตยี่ห้อหนึ่งบริษัทส่งมันไปขายในร้านตามปกติหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าพวกเขาบอกว่าโยเกิร์ตดูเหมือนเป็นซุปโยเกิร์ตแล้วก็มีรสชาติที่เก่ามากปรากฏว่ามีเชื้อราชนิดหนึ่งอาจปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามันทำให้ผลิตภัณฑ์กลายเป็นฟองแล้วก็บวมบริษัทและนักวิทยาศาสตร์อีกคนกล่าวว่าเชื้อราชนิดนี้มักไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
และยังมีลูกค้ามากกว่า200คนรายงานว่าได้รับผลกระทบจากมันดังนั้นสิ่งเหล่านี้ยังสามารถเกิดขึ้นได้คุณควรจะเชื่อในสัญชาตญาณของตัวคุณด้วยถ้าคุณเคยเจอแจ็คพอตปลาในกล่องโยเกิร์ตที่เพิ่งเปิดออกมาใหม่ๆให้ติดต่อผู้ผลิตคุณอาจจะช่วยคนอื่นไม่ให้เจอกับสถานการณ์แบบเดียวกับคุณได้ด้วยการแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับปัญหาอย่างเป็นระบบและป้องกันการผลิตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนอกจากนี้บริษัทอาจต้องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณด้วยโยเกิร์ตที่ดีกว่าเดิมหรือคุณอาจจะได้เป็นคูปองเพื่อนำไปแลกผลิตภัณฑ์ของพวกเขาฟรีๆเพื่อเป็นการขอโทษด้วยทำไมบางครั้งอะโวคาโดถึงมีจุดสีน้ำตาลอยู่ข้างในในทางเทคนิคแล้วเนี่ยมันกินได้แต่คุณอาจจะไม่อยากกินมันแล้วอะโวคาโดเป็นแหล่งของวิตามินหลายชนิดเช่น C, E, K และ B6 รวมถึงสิ่งที่ดีต่อสุขภาพเช่นแมกนีเซียมโพแทสเซียมและอื่นๆอะโวคาโดถือว่าเป็นคลังสุขภาพได้เลยสารอาหารน้ำและน้ำตาลอัดแน่นอยู่ในผลไม้ชนิดนี้ใช่แล้วในทางเทคนิคเนี่ยอะโวคาโดจัดเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งอย่างไรก็ตามอะโวคาโดมีช่องทางการขนส่งเป็นของตัวเองเหมือนเป็นเส้นเลือดโดยปกติเราจะมองไม่เห็นช่องเหล่านี้จนกว่าจะมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นคุณอาจจะเก็บมันไว้ที่อุณหภูมิที่เย็นเกินไปเป็นเวลานานกว่าที่ควรส่งผลให้เซลล์เนื้อเยื่ออ่อนแอลงแล้วเริ่มเสื่อมสภาพผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าหลังจากเก็บอะโวคาโดมาถ้ามันถูกแช่อยู่ในตู้เย็น 2-3 สัปดาห์ก่อนที่คุณจะซื้อมันอาจจะเกิดภาวะหลอดเลือดเป็นสีน้ำตาลได้จุดสีน้ำตาลนี้จะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณเก็บอะโวคาโดไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 2-3 วันไม่ต้องโทษตัวเองนะไม่ใช่ความผิดคุณแล้วคุณควรจะกินหรือว่าทิ้งมันดีล่ะคุณยังสามารถกินอะโวคาโดที่มีจุดสีน้ำตาลได้อยู่แต่อาจจะต้องลองชิมดูก่อนมันอาจจะไม่อร่อยเท่าอะโวคาโดปกติแล้วรอยสีขาวใต้เปลือกมันฝรั่งล่ะกินได้ไหมมันเป็นเหมือนรอยจ้ำๆคล้ำๆแต่ก็ไม่ดำนะถ้าผิวชั้นนอกของมันฝรั่งดูปกติหากคุณมองเห็นมันบนถนนคุณคงนึกว่าท่อหัวดับเพลิงนั้นสูงราวๆ90เซนติเมตรแต่ว่าขนาดที่จริงของอุปกรณ์ที่ปล่อยน้ำให้นักดับเพลิงทำงานทั่วโลกนั้นใหญ่กว่านั้น2เท่าถ้าคุณนับหัวท่อที่มันอยู่ใต้ดินด้วยนะซึ่งปกติเราจะเห็นเป็นสีแดงและนั่นไม่ได้แปลว่าถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นดีไซน์ของทางเทศบาลเขาก่อนอื่นเลยคือมันจะต้องสว่างเห็นชัดเป็นสีที่สะดุดตานักดับเพลิงจะได้เห็นได้ง่ายๆหากต้องใช้มันทางเลือกของการใช้สีจะขึ้นกับว่าตัวหัวท่อนั่นน่ะเก็บน้ำไว้ได้เท่าไหร่บางทีก็ขึ้นกับตำแหน่งสถานที่ด้วยแต่ว่านี่คือคำอธิบายหัวท่อสีแดงจะปล่อยน้ำออกมา500แกลลอนต่อนาทีส่วนสีส้มจะปล่อยออกมาได้ 1,000 แกลลอนต่อนาทีสีเขียวปกติจะปล่อยออกมาได้ 1,500 แกลลอนต่อนาทีและสีที่ปล่อยออกมาได้มากสุดก็คือสีน้ำเงินปล่อยน้ำได้มากกว่า 1,500 แกลลอนเลยล่ะเฮ้ยแฟนๆโบว์ลิ่งตอนที่ลูกโบว์ลิ่งของคุณมีรอยแตกมันเป็นเรื่องที่น่ารำคาญสุดๆไปเลยใช่ไหมกลายเป็นว่ามันแตกก็เพราะว่าเก็บไม่ดีหรือว่าอุณหภูมิสูงขึ้นมากทีนี้มาว่ากันตรงๆไหนๆก็แตกแล้วไม่สงสัยหน่อยหรอว่าในลูกโบว์ลิ่งมีอะไรเพราะฉันเนี่ยสงสัยแน่ๆมาดูกันลูกโบว์ลิ่งนั้นมีแกนด้านในทำมาจากเมทัลออกไซด์เหมือนกับออกไซด์แคลเซียมหรือเหล็กเขาเอามาผสมกับเรซินและมีตัวเร่งที่ทำให้ส่วนผสมแข็งดังนั้นทรงเหมือนหลอดไฟที่คุณเห็นในด้านในลูกบอล นั้นเป็นส่วนที่หนักที่สุดและเป็นส่วนที่ส่งผลให้ลูกโบว์ลิ่งมันกลิ้งได้เวลาอยู่ในเลนเรื่องเดียวกันนี้ก็เหมือนกันเลยกับกระป๋องสเปรย์พ่นสีเวลาเราเขย่ามันจะมีเสียงแปลกๆด้านในแต่ว่าอะไรกันแน่ที่อยู่ในนั้นเขาเรียกว่าลูกกลิ้งแล้วก็เอาไว้ทำให้ส่วนผสมนั้นเหมือนเดิมแล้วรักษาสภาพนั้นเอาไว้ซึ่งโดยปกติแล้วจะทำจากพลาสติกเหล็กหรือเซรามิกมันมีหน้าที่พื้นฐานเอาไว้ให้เราเขย่าเพื่อให้สารในกระป๋องเข้ากันดีก่อนคุณจะเอามาใช้กับพื้นผิวที่คุณเลือกเคยสงสัยไหมว่าขวดน้ำอัดลมทำยังไงถึงเก็บความซ่าได้นานมันมีวงแหวนพลาสติกเล็กๆที่คอยทำให้ฝาปิดมันแน่นไงเขาเอาไว้ตรงนั้นเพื่อกันไม่ให้แก๊สไหลออกจึงทำให้ความซ่านั้นถูกกักเอาไว้ไม่ฟู่ออกมาถึงแม้ว่าคุณจะเขย่ามันอยู่ในกระเป๋าทั้งวันพูดถึงเรื่องสิ่งของที่เราเอาไว้ใช้ตอนหน้าร้อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งใส่หมวกเบสบอลสิลองดูนี่ก่อนสักนิดแล้วคุณจะสังเกตเห็นว่ามันมีกระดุมอยู่ด้านบนด้วยนะมันมีหน้าที่จริงๆหรือว่าเอาไว้เป็นดีไซน์สวยๆเฉยๆย้อนกลับไปในตอนที่คนใช้ผ้ามาคลุมศีรษะบางคนก็บอกว่ากระดุมนั้นมีจุดประสงค์เพราะว่าด้านบนหมวกแก๊ปที่รวบผ้าทุกด้านเข้าด้วยกันกระดุมนี้จะเอาไว้ยึดโครงหมวกด้านบนให้เป็นชิ้นเดียวกันทีนี้พอมีความก้าวหน้าเรื่องผ้าแล้วเรื่องแพทเทิร์นออกแบบกระดุมนี้เลยมีไว้เพื่อให้สวยเฉยๆเอาไว้ปิดจุดที่ผ้าเชื่อมกัน
หมวกแก๊ปของคุณบางทีอาจจะไม่มีกระดุมเลยก็ได้แต่คุณคิดว่าหมวกแก๊ปจะสวยหรอถ้าไม่มีกระดุมน่ะสำลีมี2ด้านแล้วถ้าคุณมีเวลาสังเกตดูมันดีๆแล้วก็คุณจะเห็นว่าที่จริงแล้วมันมีเนื้อต่างกันด้วยนะถ้าคุณสงสัยว่าทำไมด้านที่มีเนื้อหยาบหน่อยจะเอาไว้ใช้ทาเครื่องสำอางส่วนด้านเรียบเอาไว้ลบเครื่องสำอางไงหนอนหนังสืออันนี้แล้วเรื่องของคุณเลยกระดาษหุ้มหนังสือหนาๆที่ปกติจะมากับหนังสือเล่มหนาคือไม่ได้เอาไว้ให้หนังสือดูสวยแต่ว่ายังเอาไว้เป็นที่คาบหนังสือได้อีกด้วยแค่พับหน้าที่คุณอ่านแล้วเอาไว้ข้างใต้ของด้านในปกกระดาษเรียบร้อยรอบหน้าเวลาคุณไปหยิบเสื้อเชิ้ตตัวโปรดมาให้ดูที่รังดุมอันบนมันควรจะเย็บเป็นแนวขวางแล้วรังดุมอื่นจะเป็นแนวตั้งกลายเป็นว่าเชิ้ตทางการนั้นถูกออกแบบมาให้เป็นแบบนี้เพราะว่ารังดุมอันแรกและอันสุดท้ายนั้นเป็นเม็ดที่จะหลุดออกมาก่อนเพื่อนเมื่อวันผ่านไปแต่ละวันพวกเขาก็เลยเปลี่ยนทิศวางรังดุมเพื่อให้เชิ้ตอยู่ทรงดูเรียบร้อยเข้ากับตัวก่อนที่คุณจะถอดมันออกทุกวันนี้เรามีของหวานหลากหลายประเภทมากจนแทบจินตนาการไม่ได้เลยว่าเราจะอยู่โดยไม่มีมันได้ยังไงคุณสามารถหาไอศกรีมคุกกี้โดได้หลายแบบหรือว่าแม้แต่เค้กคุกกี้ช็อกโกแลตชิพได้ทุกหัวมุมถนนสไตล์คุกกี้ที่นิยมนั้นไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาจนกระทั่งปี1930เรื่องมีอยู่ว่าผู้หญิงชื่อรูธเกรฟเวกฟิลด์กำลังเตรียมทำคุกกี้ช็อกโกแลตรอให้แขกมาบ้านแล้วก็นึกได้ว่าไม่มีช็อกโกแลตทำขนมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำคุกกี้สุดคลาสสิกเหลือแล้วและเพื่อแก้ปัญหาเธอเลยเอาช็อกโกแลตกึ่งหวานที่เป็นแท่งมาสับเอาคิดว่าน่าจะปาดได้ทั่วเหมือนเป็นแบตเตอร์ปาดหน้าเพราะว่าเตาอบมันก็ร้อนมันออกมาไม่เป็นตามที่คิดหรอกแต่ว่าจะว่าไปก็ดีแล้วที่มันไม่ออกมาตามที่คิดเพราะว่านี่คือวิธีที่ขนมหวานสุดโปรดกินได้ไม่มีหยุดของพวกเราถูกผลิตขึ้นมาไงล่ะไหนๆก็พูดถึงของกินเล่นยอดนิยมกันแล้วมันฝรั่งแผ่นนั้นมีอายุน้อยกว่าคุกกี้ช็อกโกแลตชิพซะอีกอย่างน้อยถ้านับกันตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมีเรื่องราวมากมายอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมีเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าอย่างนี้เชฟคนหนึ่งชื่อว่าจอร์จครูมที่อยู่ในนิวยอร์กเอามันฝรั่งมากองรวมกันในปี1953แล้วก็คิดว่าอยากจะลองอะไรที่เป็นการปรุงใหม่ๆเพราะว่าหนึ่งในลูกค้าของเขาไม่มีอะไรจะชมเฟรนช์ฟรายของเขาแล้วลูกค้าบอกว่าหนาไปอมน้ำมันไปเขาก็เลยคิดออกมาเป็นมันฝรั่งฝานบางเฉียบแล้วเอาไปทอดจนกรอบเหลืองคนหลงไหลอาหารจานนี้กันสุดๆแล้วก็ต้อนรับมันฝรั่งแผ่นบางกรอบครั้งแรกนี้กันอย่างเต็มใจแล้วไอศกรีมล่ะใครรู้บ้างถ้าเรื่องนี้จริงนะในปี1904ที่งานแสดงสินค้าโลกเซนต์หลุยส์เจ้าของร้านไอศกรีมคนหนึ่งไม่มีถ้วยจะเสิร์ฟแล้วก็เลยทำวาฟเฟิลให้เป็นทรงโคนแล้วที่เหลือก็คือเรื่องประวัติศาสตร์เข็มขัดนิรภัยตรงที่นั่งผู้โดยสารมีห่วงผ้าเมื่ออยู่ภายใต้แรงกดมากแต่เข็มบนห่วงจะฉีกออกจากกันเพื่อให้ผ้าส่วนเกินช่วยซับแรงกระแทกของผู้โดยสารได้ระยะแค่ไม่กี่นิ้วก็สร้างความแตกต่างได้อย่างมากในสถานการณ์ที่เลวร้ายแต่กลับไม่มีห่วงผ้าที่ด้านคนขับเนื่องจากคนขับอยู่ใกล้พวงมาลัยมากการไม่มีห่วงผ้าจึงปลอดภัยกว่าเข็มขัดนิรภัยถูกประดิษฐ์ขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่19แต่เทคโนโลยีนี้ไม่ได้นำมาถูกใช้ทั่วไปจนกระทั่งช่วงปีทศวรรษที่1960เทคโนโลยีสัมผัสก่อนการชนได้ช่วยพัฒนาความปลอดภัยของเข็มขัดนิรภัยและฟีเจอร์อื่นๆไปอีกขั้นเทคโนโลยีนี้ช่วยคาดเข็มขัดนิรภัยให้แน่นโดยอัตโนมัติจัดตำแหน่งถุงลมนิรภัยและทำให้แน่ใจว่าเบรกจะโหลดไว้ล่วงหน้าเพื่อลดแรงกระแทกทุกๆปีเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ถึง6ล้านครั้งซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมรถทุกคันยังคงต้องพัฒนาฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยต่อไปไม่เพียงแต่เพื่อลดอุบัติเหตุเท่านั้นแต่เพื่อปกป้องผู้คนภายในรถอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยวัสดุที่ประกอบเป็นตัวถังรถยนต์เริ่มมีการเปลี่ยนทดแทนใน25ปีที่ผ่านมาตั้งแต่อลูมิเนียมและแมกนีเซียมอะลอยไปจนถึงวัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์วัสดุที่เบากว่าเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เดินทางได้อย่างประหยัดน้ำมันมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าเมื่อรถประสบอุบัติเหตุโครงสร้างจะทำให้เกิดส่วนดูดซับแรงกระแทกเมื่อรถชนวัตถุอื่นส่วนดูดซับแรงกระแทกจะดูดซับพลังงานจากการชนแม้ว่าจะทำให้รถเสียหายมากขึ้นแต่ก็ช่วยป้องกันผลกระทบต่อผู้โดยสารการชนหน้าและหลังมักจะถูกมองข้ามและเนื่องจากประวัติการใช้งานการชนหน้าและหลังที่ยาวนานในรถยนต์คุณนึกภาพตอนที่เราไม่ได้ใช้มันไม่ออกเลยใช่ไหมล่ะพวกมันถูกประดิษฐ์ขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1800การชนได้รับการพัฒนาตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนถึงจุดที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่แต่พวกมันถูกติดตั้งอยู่ใต้ฝาครอบด้านนอกซึ่งประกอบไปด้วยโฟมอัดหรือพลาสติกรอบๆแท่งเสริมแบบแข็ง
หน้าต่างทุกบานในรถของคุณทำจากกระจกแต่กระจกหน้ารถทำจากรุ่นที่ป้องกันการแตกมันเคลือบลามิเนตเพราะงั้นไม่ว่าจะโดนอะไรชนคุณก็มั่นใจได้ว่าจะไม่มีเศษกระจกตกที่เบาะนั่งด้านหน้ากระจกธรรมดาถูกใช้จนถึงทศวรรษที่1950เมื่อยานพาหนะได้ถูกใช้มากขึ้นพวกเขาได้ทำการดัดแปลงเพื่อความปลอดภัยถุงลมนิรภัยดูเหมือนจะเป็นอีกฟีเจอร์ทั่วไปที่มีมาโดยตลอดอันที่จริงพวกมันถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี1968และล้ำหน้าไปนิดพวกมันได้รับความนิยมอย่างช้าๆและด้วยมาตรการป้องกันความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ในที่สุดพวกมันก็กลายเป็นข้อบังคับสำหรับรถยนต์ทุกคันเมื่อปี1998นี่เองพวกมันได้รับการพัฒนามาจากการเป็นแค่ถุงลมนิรภัยที่พวงมาลัยเท่านั้นทุกวันนี้พวกมันอยู่ทั่วทั้งรถได้โดยขึ้นอยู่กับรถแต่ละคันเพื่อให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทุกคนจะได้รับการปกป้องเซ็นเซอร์ตรวจจับการชนที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ออนบอร์ดจะตรวจจับเมื่อเกิดการชนและปล่อยถุงลมนิรภัยโดยจะพองตัวภายในไม่กี่มิลลิวินาทีและให้ความปลอดภัยกันกระแทกภายในช่วงพริบตาการคาดการสภาพอากาศอาจจะทำได้ยากและยากกว่านั้นในการระบุแรงเสียดสีบนถนนในช่วงปลายทศวรรษที่1960ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS ถูกนำมาใช้ในรถยนต์ก่อนหน้านั้นมีการใช้ในเครื่องบินหลายลำเลยมีการออกแบบที่ย้อนกลับไปไกลถึงปี1908ในไม่ช้าพวกมันก็กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับยานพาหนะทุกคันเพื่อให้มั่นใจว่าการยึดเกาะถนนจะยังคงอยู่บนพื้นผิวลื่นและควบคุมได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเบรกทุกวันนี้ ABS ก้าวหน้าไปมากจนรูปแบบล่าสุดช่วยให้ตรวจจับได้มากขึ้นเมื่อมีลมพัดผ่านอย่างแรงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติซึ่งประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกในปี1948มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายสิบปีวันนี้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเมื่อรถแล่นด้วยความเร็วคงที่และตรวจพบรถที่วิ่งช้ากว่าข้างหน้ามันจะปรับความเร็วให้เข้ากับรถคันหน้ารุ่นขั้นสูงอื่นๆอาจจะช่วยให้แน่ใจว่ารถจะหยุดโดยสมบูรณ์เมื่อระบุได้ว่ารถข้างหน้าก็หยุดเช่นเดียวกันมันง่ายที่จะลืมเปิดไฟสูงของคุณเมื่อขับรถบนถนนที่ยาวและโดดเดี่ยวเป็นเวลาหลายชั่วโมงไฟสูงอัตโนมัติกำลังกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นอย่างรวดเร็วโมดูลกล้องไฮเทคระบุประเภทของแสงที่ลอดผ่านได้ง่ายๆและช่วยให้มั่นใจได้ว่าไฟสูงจะมีความจำเป็นเมื่อไหร่แม้ว่าไฟสูงอัตโนมัติรุ่นต่างๆจะมีมาตั้งแต่ทศวรรษที่1950แล้วแต่ก็ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงและไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่รุ่นใหม่ๆระบุแหล่งที่มาของแสงได้ไม่ว่าจะมาจากดวงอาทิตย์จากแสงของรถโดยตรงหรือแม้แต่จากแสงสะท้อนบนป้ายและทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ก่อให้เกิดปัญหากับผู้ขับขี่คนอื่นๆการต้องแน่ใจว่าไม่มีใครเล็ดลอดเข้าไปในจุดบอดเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดสุดๆซึ่งมันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ประมาณ 400,000 ครั้งต่อปีเซ็นเซอร์พลังงานแสงอาทิตย์ภายในกันชนหลังของรถยนต์แล้วระบบตรวจสอบจุดบอดเฝ้าสังเกตและระบุเลนที่อยู่ติดกันพวกมันเตือนคนขับว่ารถอาจจะอยู่ในเลนข้างๆไม่ว่าจะโดยกระพริบไฟบนแผงหน้าปัดหรือจากเสียงปี๊บวิธีนี้จะช่วยลดปัญหามากมายที่เกิดจากจุดบอดอุบัติเหตุบนท้องถนน 1.6 ล้านครั้งเกิดจากการส่งข้อความขณะขับรถและความเหนื่อยล้าพวกมันทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์มากถึง 10% ต่อปีตัวตรวจสอบสมาธิของผู้ขับขี่ช่วยลดสถิติทั้ง2ได้มันทำงานผ่านเซ็นเซอร์ที่ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของรถและจำนวนการขยับพวงมาลัยเพื่อให้แน่ใจว่าคนขับให้ความสนใจกับถนนเมื่อระบบระบุว่าคนขับไม่ได้ตื่นเต็มที่หรือเสียสมาธิไปกับโทรศัพท์ระบบจะแจ้งเตือนสัญญาณว่าถึงเวลาพักแล้วยางเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดสำหรับรถของคุณโดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทุกเส้นทางที่คุณใช้ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยหลายอย่างพึ่งพายางคือจุดประสงค์ของพวกมันนั่นเป็นเหตุผลสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องแน่ใจว่ายางอยู่ในสภาพดีเยี่ยมเสมอระบบตรวจสอบแรงดันลมยางจะตรวจสอบแรงดันลมยางทั้ง4เส้นเพื่อให้มั่นใจว่าคุณรู้ว่าจะต้องเติมลมยางเมื่อไหร่เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ยางจะแตกวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยียังคงดำเนินต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะปลอดภัยบนถนนยาวๆการเตือนออกนอกเลนจะโฟกัสที่เลนบนถนนเพื่อให้แน่ใจว่ารถอยู่ในเลนเมื่อไหร่ก็ตามที่รถเริ่มออกนอกเลนแม้ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเลนฟีเจอร์จากกล้องจะระบุและส่งสัญญาณไปยังคนขับฟีเจอร์ช่วยตรวจสอบช่องจราจรทำวิธีการเดียวกันในการระบุเมื่อมีรถกำลังเกยออกมาจากเลนข้างเคียงเมื่อเข้าใกล้เกินไประบบจะปรับพวงมาลัยและตั้งศูนย์รถให้อยู่ในเลนที่เหมาะสมฟีเจอร์อื่นๆในรถยนต์ที่ล้ำหน้ากว่านั้นมีความสามารถในการขับขี่แบบอัตโนมัติระบบออโต้ไพลอตได้ยกระดับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
ไม่เพียงแต่ช่วยรถบังคับทิศทางตัวเองในเลนที่ต้องการในขณะที่รักษาความเร็วไว้ได้เท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนเลนได้เมื่อจำเป็นทำให้การขับขี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยบางอย่างเป็นเพียงกระแสในรถยนต์รุ่นต่างๆทั่วโลกเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นการมองเห็นตอนกลางคืนโดยใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนเพื่อให้เห็นคนเดินถนนและสัตว์ที่อยู่ใกล้เคียงโดยจะเห็นจากหน้าจออินโฟเทนเมนต์ที่หันไปข้างหน้าแล้วระบุวัตถุจากการแผ่ความร้อน